ได้เห็นคำสั่งของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะคะที่ตั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสอนชนโดยที่จะดำเนินคดีฟอกเงินกับกลุ่มนายทุนดอนหอยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยจะดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดเรื่องของการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ทางการค้าติดตามรายงานจากคุณสนธยาแก้วขำค่ะผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนรวมถึงฝ่ายกฎหมายของกรมประมงกรมเจ้าท่าและชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการอ่าวบ้านดอนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกันตรวจสอบขนำเฝ้าคอกหอยของผู้ประกอบการเลี้ยงหอยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้ถูกรื้อถอนไปแล้วบางส่วนเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าการบุกรุกเลี้ยงหอยในที่สาธารณะมีความผิดตามกฎหมายใดบ้างเพื่อเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยวันนี้ก็จะไปดูในสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการรื้อถอนไปแล้วบางส่วนนะครับแต่อีกส่วนนึงที่ยังไม่ยอมรื้อถอนนะครับก็มีการฟ้องร้องกันฟ้องร้องคดีกันนะครับก็เราก็ได้นำทีมวันนี้มาบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปปปง.ได้ตั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นหลังได้ตรวจสอบข้อมูลจากสอนชนแล้วพบว่าการบุกรุกสร้างขนำและคอกเลี้ยงหอยกลางทะเลอ่าวบ้านดอนของกลุ่มทุนนั้นนอกจากผิดกฎหมายประมงและกฎหมายเจ้าท่าแล้วยังเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลำดับที่15ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการยึดถือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ทางการค้านอกเหนือจากการมีคำสั่งให้รื้อถอนขนำเฝ้าคอกหอยผิดกฎหมายแล้วสอนชนยังได้ประสานการทำงานร่วมกับปปง.และกรมสรรพากรเพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์กลุ่มทุนคอกหอยที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะทางทะเลครับโดยชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการอ่าวบ้านดอนของปปง.ได้ตรวจสอบที่ตั้งรวมถึงขนาดของขนำและคอกหอยกลางทะเลอ่าวบ้านดอนอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานควบคู่กับการสอบปากคำผู้ต้องหาและตัวแทนหน่วยงานภาครัฐซึ่งผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี3ระบุว่ากฎหมายฟอกเงินเป็นกฎหมายพิเศษมีบทลงโทษรุนแรงทั้งการยึดทรัพย์จากผู้กระทำผิดและหากพบว่าผู้กระทำผิดมีการโยกย้ายทรัพย์สินก็จะมีความผิดทางอาญาด้วยการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเลี้ยงหอยแครงเนี่ยมันเข้าลักษณะแสวงหาประโยชน์เพื่อการค้านั่นก็หมายความว่ากรณีนี้เป็นความผิดมูลฐานซึ่งสอนชนกับพนักงานสอบสวนตรวจเจอความผิดมูลฐานก็รายงานไปที่สำนักงานปปง.เราก็นำเรื่องนะครับประมวลเข้าคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อขอมติว่าการกระทำเหล่านี้จะต้องถูกตรวจสอบไหมคณะกรรมการประชุมแล้วเห็นว่าพฤติการเนี่ยมันเป็นการกระทำความผิดมูลฐานซึ่งเจ้าหน้าที่ปปง.และสอนชนยังได้นำเรือลาดตระเวนตรวจสอบขนำเฝ้าคอกหอยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ซึ่งพบว่ายังมีขนำขนาดใหญ่ที่ปลูกสร้างโดยผิดกฎหมายกว่า400หลังโดยทางเจ้าหน้าที่ประมงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสุราษฎร์ธานีได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อนำไปสู่การรื้อถอนส่วนทางปปง.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบมูลฐานความผิดเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเช่นเดียวกันสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน